สวัสดีค่ะพบกับดิฉันพนภาพ่อบุญขำในรายการเจาะลึกบทวิเคราะห์กองทุนรวมหรือที่เรียกว่าฟันวิสค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณธนพลบำรุงพงษ์กันเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนนะคะเรื่องความกังวลของเพดานหนี้ทางสหรัฐอเมริกานะที่เราคิดว่ามันดูแล้วใกล้ๆจะกำหนดเส้นตายแล้วนะคะตอนนี้เชื่อว่าทั้งตลาดเนี่ยยังคงกังวลแล้วก็จับตามองกันเรื่องนี้นะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะสามารถตกลงกันได้หรือเปล่าอันนี้ทางเรามองว่ายังไงบ้างคะต้องบอกว่าคุณไบเดนกับคุณแมคคาร์ทีก็คุยกันอยู่นะจริงๆมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วแหละว่าคุยกันการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีนะยังตกลงไม่ได้นะล่าสุดประชุม G7 เสร็จบินกลับไปคุยก็ยังไม่จบกันอยู่ดีนะแต่บอกว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะถามว่าทางทิสโก้มองยังไงนะครับทางทิสโก้เนี่ยเรามองว่าคาดว่าจะเป็นการต่อเพดานหนี้แบบชั่วคราวสั้นๆนะเพื่อเป็นการแบบถ่วงเวลาเพื่อให้แบบเจรจากันได้ระหว่างนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดดีฟอลต์ขึ้นมาเนี่ยผลกระทบมันเยอะหลายฝ่ายนะครับซึ่งอันนี้คุณเยเลนเขาออกมาเตือนหลายรอบแล้วแหละแต่เราก็เชื่อว่าอินดีเอ็นท้ายที่สุดสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะเป็นการขยายชั่วคราวเพื่อที่ว่าจะได้ไปคุยกันต่อเดือนหน้าค่ะทีเรากลับมาดูที่ผลการประชุม G7 กันบ้างนะคะที่สิ้นสุดกันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะที่จัดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะคะผลออกมาเป็นยังไงบ้างคะมีข่าวดีอะไรเข้ามาบ้างหรือเปล่านะฮะสำหรับตัวการประชุม G7 ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะก็ต้องบอกว่ายังเป็นไปตามเหมือนการชุมครั้งก่อนๆนะฮะถูกประเด็นของตัวยูเครนรัสเซียแล้วก็คอนเทนเมนต์จีนนะเป็นประเด็นหลักที่คุยกันนะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่ยังตกลงกันได้แต่ยังเป็นไปตามแนวโน้มเดิมนะเป็นอย่างพวกของอะไรนะพลังงานทดแทน Renewable ทุกประเทศก็จะร่วมมือกันช่วยกันพัฒนาแล้วก็เป็น Net Zero อะไรแนวนี้นะก็ต้องบอกว่าทุกอย่างเป็นตามเดิมแต่ว่าคอนเทนต์ที่เพิ่มมาเนี่ยก็คือเรื่องของการคอนเทนไชน่ารัสเซียนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการพูดถึงชื่อประเทศจีนเนี่ย22ครั้งซึ่งคือเยอะมากนะแล้วก็หลังจากการประชุมเนี่ยจีนก็มีการออกมาตอบโต้เพิ่มเติมนะฮะแต่ถามก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าในที่ประชุมเนี่ยมีการแซงชั่นรัสเซียเพิ่มเติมก่อนนะก็จะมีแซงชั่นเรื่องของพวกก๊าซเรื่องของพวกเพชรก็คือหาทางที่จะแซงชั่นรัสเซียเพิ่มเติมนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยหลังการประชุมเนี่ยก็มีที่ของคุณชิชิดะนะฮะนายกญี่ปุ่นเนี่ยไปคุยกับทางเรื่องของเวียดนามนะอันนี้ชื่อเวียดนามผมขอไม่ออกเสียงนะครับออกเสียงยากมากค่ะนะซึ่งทางญี่ปุ่นกับเวียดนามเนี่ยก็คุยแล้วมีการตกลงกันแล้วว่าญี่ปุ่นจะมีการเหมือนให้เงินกู้พิเศษเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนแล้วก็พัฒนาบุคลากรนะฮะเพราะว่าญี่ปุ่นก็มองว่าเวียดนามก็เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่จะเรียกว่าร่วมลงทุนกันนะพัฒนาศักยภาพนะครับก็คือญี่ปุ่นเขาไปลงทุนในเวียดนามเพิ่มนะก็ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ยังถือกองเวียดนามกันอยู่นะค่ะแต่นะทีนี้เนี่ยกลับมาที่ตัวของจีนกันบ้างค่ะใช่นะหลังจากที่ว่าทางของพวก G7 มีการพูดเรื่องคอนเทนเมนต์ไชน่ารัสเซียอะไรพวกนี้เนี่ยจีนก็มีการตอบโต้กลับมาหน่อยนึงนะเพราะว่าก่อน G7 สหรัฐก็มีไปคุยดีลกับไต้หวันนะจีนก็ตอบโต้ด้วยการแบนไมครอนนะก็บอกว่าชิปของไมครอนเนี่ยมีเขาเรียกว่า security flaw อยู่นะก็คือแบบอาจจะมีการแอบขโมยข้อมูลอะไรพวกนี้ดังนั้นเนี่ยห้ามใช้ชิปของไมครอนในการลงทุนพวกอินฟราพื้นฐานต่างๆซึ่งตรงนี้ก็จะลามไปถึงธุรกิจอื่นๆในประเทศด้วยนะฮะเพราะว่าทางจีนเนี่ยยังไม่มีการแบบเผยแบบดีเทลไส้ในว่ายังไงกันแน่นะแต่ถามว่าสัดส่วนยอดขายของไมครอนในจีนเทียบกับรายได้ของทั้งหมดเนี่ยมันก็แค่ประมาณ 10% นะก็ไม่เยอะมากนะแต่ถามว่าคนที่ได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยคือนี่จะเป็นตัวเกาหลีนะเกาหลีก็จะมีตัวของ Samsung กับ SK Hynix สองตรงนี้เนี่ยทำตัวพวกแรมอะไรเหมือนกันนะแต่ก็เหมือนเป็นการตอบโต้แหละว่าสหรัฐแบนอะไรมาจีนก็แบนกลับก็มองว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้เนี่ยคงไม่ดีขึ้นเร็วๆนี้อย่างนี้เราควรจะกังวลไหมคะว่าเอ๊ะจะมีสงครามทางการค้าเกิดขึ้นบ้างไหมแบบเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะนะผมก็เชื่อว่าการสงครามทางเล็กๆเนี่ยน่าจะยังมีต่อไปนะคือแบบคุณแบนมาเราแบนกลับนะฮะเพราะว่าจีนก็ส่งสัญญาณชัดเจนนะยิ่งทางไอ้ตัว G7 ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องจีนไต้หวันก็เป็นหนึ่งในท็อปิกหลักซึ่งตรงนี้จีนค่อนข้างไม่พอใจมากเพราะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องภายในประเทศเขาคุณเป็นประเทศภายนอกนะคุณมายังไงซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นประเด็นที่2ฝั่ง2ขั้วนี้ไปเคลียร์กันค่ะทีนี้เรามาดูกันที่ว่าทางการจีนนะคะก็มีการนำข้าวน้ำมันมากที่สุดเลยนะคะเป็นอันดับ2ในประวัติการเลยตรงนี้เพราะว่าอะไรคะนะครับอันนี้จากชาร์ตอาจจะดูยากนิดนึงนะแต่ผมอยากให้เน้นตรงจุดแท่งสีดำน้ำเงินที่สั้นๆตรงจุดแรกฮะจุดนี้เนี่ยคือยอดการนำเข้าน้ำมันในเดือนมีนานะต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยสูงสุดเป็นอันดับ2นะฮะนับจากในอดีตที่ผ่านมานะครับถามว่าเพราะอะไรก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจจีนก็มีการ
เรียกว่าเริ่มแรมป์อัพเริ่มมีการผลิตอะไรมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเลยเป็นการเร่งการนำเข้านะซึ่งตรงนี้ก็มองว่าอาจจะเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันในอนาคตได้นะถึงแม้ว่าทางฝั่งของสหรัฐยุโรปอะไรพวกนี้จะแผ่วลงจะเป็นรีเซชชันอะไรพวกนี้แต่ทางจีนเนี่ยยังเร่งตัวอยู่ดังนั้นทาง ESG เราก็ยังมองว่าราคาน้ำมันเนี่ยยังทรงตัวอยู่ได้70ต้นๆนี่ก็น่าจะเป็นแบบแนวรับสำคัญละค่ะทีนี้กลับมาดูกันที่บ้านเรากันบ้างนะคะว่าตอนนี้เนี่ยตลาดก็ค่อนข้างแกว่งพันผวนเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ก็ลบลงไปประมาณสัก20จุดเนี่ยแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาอันนี้เรามองว่าหลังจากนี้ตลาดหุ้นไทยจะมีทิศทางเป็นยังไงคะจะตอบรับกับทางรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารหรือเปล่าคะนะฮะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะเมื่อวานหลุด 1,500 ไปแวบนึงก็แบบตกใจเลยตอนเช้ากลับมาดูตอนนี้ตกใจเหมือนกันเอ๊ะกลับมาแล้วนะก็ต้องบอกว่าทางทิสโก้เนี่ยเราทำไว้2ซีนาริโอนะฮะก็มองให้เป็นโอกาสแบบ 70-30 นะ 70% เนี่ยก็คือรัฐบาลว่าที่นายกคนใหม่คุณพิธาตั้งได้สำเร็จนะส่วนซีนาริโอ30ก็คือสว.โหวตคว่ำนะฮะ2ซีนาริโอนี้นะแต่เรามองว่าซีนาริโอแรกเนี่ยพิธาคุณพิธาเนี่ยตั้งได้สำเร็จนะแล้วก็คุณไทยช่วงแรกก็คงจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1,540 นะครับแล้วพอแบบตั้งรัฐบาลได้สำเร็จช่วงไตรมาส3เนี่ยไม่มีอะไรขัดข้องก็เซตก็มีโอกาสขึ้นต่อนะโดยมีเป้าต่อไปนี่ก็คือ 1,580 นะครับแต่ว่าในกรณีหนึ่งนะถ้าเกิดทางสว.โหวตคว่ำนายกนะถ้าเป็นซีนาริโอนี้เนี่ยมองว่าหุ้นไทยเนี่ยน่าจะหลุดมีโอกาสหลุด1490นะครับถามว่าหลุด1490แล้วแนวรับต่อไปอยู่ไหนอยู่ 1,400 เลยนะถ้าหลุดตรงบริเวณ1490แล้วเนี่ยแนวรับคือทีละ100จุดนะฮะแล้วก็มองว่าแบบโลสุดของปีเนี่ยอาจจะเป็นที่บริเวณ 1,300 ค่ะนะก็หวังว่าจะไม่เป็นซีนาริโอนี้นะครับค่ะทีนี้เรามาปิดท้ายกันที่กลยุทธ์การลงทุนกับประจำสัปดาห์กันนี้กันบ้างนะคะว่าเราควรจะลงทุนอย่างไรบ้างคะนะฮะสำหรับตัวกลยุทธ์การลงทุนนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มตราสารหนี้เนี่ยของฝั่งสหรัฐนะมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นนะฮะพอยิ่งตัวใกล้เดบซีลิงเข้ามาเนี่ยตัวบอนด์ยีลด์มันเด้งขึ้นมานะตอนนี้ก็ประมาณเกือบ 3.7 แล้วตัว10ปีนะครับพวกกองทุนส่วนใหญ่เนี่ยคงให้ยีลด์ประมาณสัก 5% ขึ้นนะแล้วทีนี้เนี่ยสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับดังนั้นก็มองว่าโอกาสที่ปีหน้านะการลดดอกเบี้ยเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนะและขาขึ้นดอกเบี้ยปีนี้เนี่ยอย่างดีน่าจะขึ้นอีกแค่1ครั้งนะที่เรามองไว้ดีไม่ดีก็คือสุดไปแล้วนะแต่เพื่อแบบมองรับไว้ก่อนได้อีกครั้งหนึ่งแล้วพอขยายเดบต์ซีลิ่งเสร็จออกตัวบอนด์รอบใหม่มาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ยิวพีคหลังจากจะเริ่มเป็นยิวขาลงนะดังนั้นถ้าลงทุนตอนนี้ก็ได้ยิวที่ประมาณ 4-5%ต่ำๆนะแล้วก็ลุ้นแคปเกนปีหน้านั้นก็มองว่าจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ดีนะในการเก็บพวกตราสารหนี้สหรัฐค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณธนพลบำรุงพงษ์ที่เกิดมาแนะนำภาพรวมการลงทุนกันในวันนี้ค่ะทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนจากเราได้ผ่านช่องทางทางอีเมลหรือ www.tisco.com หรือผ่านใน Telegram Facebook Tisco Security และกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ